หมัดหนักมากเลยหัวร่วงเลยโอ้โหเขาเตะแต่แบบเหมือนเขาเก่งไปหน่อยครับคือมันไม่เป็นธรรมชาติครับพี่สวัสดีครับผมนายทักษิณนาดีชื่อนักมวยชื่อทักษิณเล็กเดนมวยไทยยิมครับแข้งสายหลุดเจอแข้งสายของทักษิณเล็กครับโอ้โหสามเอโกรธครับเอ้าโดนเหมือนกันโอ้โหเป็นอะไรขึ้นครับก็รู้สึกไงพี่ก็ดีใจนะพี่เพราะว่าเขาชื่นชอบมวยไทยครับเพราะว่ามวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติครับผมว่าก็เหมือนเราเริ่มหัดมวยแรกๆอะพี่อยากให้มองว่าเหมือนเราหัดมวยแรกๆเพราะว่าเขาก็ไม่เคยหัดเหมือนกันผมว่ามันก็ดีนะครับพี่เพราะว่าคนดังต่อยมันก็ทำให้ชื่อเสียงของมวยไทยก็ดังไปอีกครับเดี๋ยวจะมีพวกคลิปของพวกคนดังจากหลายๆจากแบบทั่วโลกอะไรอย่างนี้มาให้ดูนะครับผมได้ครับพี่เคยฟังไหมไม่ขึ้นไม่น่าเคยโอเคครับมันจะว่าดังอยู่พอสมควรแล้วก็ตอนนั้นเขาไปซ้อมเขาเรียกพี่สัญชัยมาช่วยพี่เขาไปพูดถึงพี่สัญชัยก่อนก็ได้คนนี้คือมวยเกือบทั่วโลกเขายอมรับให้เป็นโคตรมวยครับพี่เพราะว่าตัวเล็กแล้วต่อยกับตัวใหญ่แล้วก็ฝีไม้ลายมือนี่พี่เขาสุดยอดแล้วครับผมผมว่าก็ดีนะพี่เป็นการเผยแพร่ศิลปะประจำชาติครับให้โลกรู้ครับว่าของเราก็มวยไทยก็มีดีเหมือนกันครับคือจังหวะเขาก็โอเคแต่จังหวะเตะขวาคือเขาเหมือนสะบัดไปครับพี่สะบัดแบบสะบัดไปอย่างงี้พี่แล้วอย่างเขางองอแข้งนะพี่แต่เราระวังไว้ตรงนี้พี่เตะไปแข้งครับเขางองอเข่าแต่คือมวยไทยจริงๆเราคือเตะไปอย่างงี้พี่อย่าเต็มแข้งครับผมบิดสะโพกเข้าไปเพิ่มน้ำหนักครับแต่ว่าคนนี้โอเคเลยนะพี่เหมือนเขาแบบฝึกมานานแล้วอะแต่ถ้าเปรียบกับคนหัดใหม่ๆผมว่าคนนี้อันนี้พี่ได้เลยครับเอาจริงนะพี่ได้นะพี่แต่ว่าอย่างว่าพี่มวยไทยเขาหัดแต่เด็กชกตั้งแต่เด็กแต่พี่มวยไทยเราคือแบบต้องใช้ร่างกายไงพี่คือแบบพอเราชกตั้งแต่เด็กชกตั้งแต่เล็กไงพี่แบบเหมือนให้แบบสะสมกระดูกเราให้แบบมันแข็งนะพี่ครับผมเราก็ว่ามันรู้จังหวะครับเวลาชกเวทบนเวทีควรทำยังไงครับคนนี้เขาได้เลยไงพี่เขาล้อหลอกเก่งก็ได้พี่คนนี้ได้แล้วได้เลยครับคนนี้ถ้าแบบกับคนหัดมวยใหม่คนนี้ได้เหมือนหัดนานแล้วโอ้ถ้าหัดใหม่นะพี่ผมให้8เลยครับพี่รู้จัก UFC ไหมดู UFC มวยกงเหรอพี่รู้ครับพี่เขาเป็นคนพิธีกรคนพากย์ของ UFC แล้วเขาก็มีเรียกนักมวยของอังกฤษไปช่วยซ้อมเลยครับก็เดี๋ยวให้ดูคลิปเขาชกเตะเป้าได้ด้วยเขาเตะแต่แบบเหมือนเขาเก่งไปหน่อยครับคือมันไม่เป็นธรรมชาติครับพี่ถ้าเราเก่งเกินไปแบบผมว่ามันจะบาลานซ์ตัวไม่อยู่ครับเวลาเตะไปเงี้ยอาจทำให้เราแบบล้มได้ครับถ้าเราเก่งมากเกินไปครับคนนี้ได้พี่คนได้แต่ว่าแบบเหมือนเขาเตะแล้วเก่งไปหน่อยพี่คือเตะไปแล้วจังหวะเราจะออกอาวุธอื่นนะพี่มันแบบมันจะไม่ปฏิปต่อกันนะพี่ได้อยู่นะพี่คนนี้ก็8ครับพี่คนเมื่อกี้คือได้พี่แต่แบบเหมือนเขาต้องปิดสะโพกแล้วก็เหยียดปลายเท้าเหยียดขา
แต่ว่าคนล่าสุดที่ผมดูคนที่2อ่ะคือเขาเตะแต่ว่าเขาเก่งไปหน่อยครับผมให้8เลยครับพี่เคยดูหนัง Marvel ที่พวกพอพวกแฟตนี่พี่ไอ้Marvel ผมไม่เคยดูพี่เอาเป็นว่าเขาเป็นดาราที่ดังแล้วเล่นบทที่ใหญ่ไม่เคยดูเขาซ้อมมวยไทยอันนี้จะเป็นคลิปเขาซ้อมที่บ้านอะไรครับผมผมว่าถ้าหมัดมันโอเคเลยครับถ้าหมัดเหมือนมวยไทยอาชีพเลยครับมวยไทยอย่างน้อยก็มีแค่1 2พี่แต่ว่าสากลมันมีฮุกมีอัมบคัตมีอะไรเงี้ยพี่เพราะว่าเขาสากลใช้แต่หมัดครับหมัดพอได้ครับเหมือนมวยไทยอาชีพหมัดโอเคเลยครับเตะนี่คือผมว่าส่วนมากถ้าคนหัดมวยว่าส่วนมากเขาจะเหมือนกันหมดอ่ะพี่คือ1เท้าไม่เหยียดให้เท้าจะงอแล้วก็จะเก่งครับคือให้แบบมันส่งน้ำหนักไปพี่คือถ้าขอโทษนะพี่คือถ้าเราเตะงอไว้แค่นี้ใช่พี่เหมือนมันกักน้ำหนักอะพี่มันกักน้ำหนักเราจากมันจะสุดมันไม่สุดอะพี่ถ้าเราเตะไปแค่นี้นะแล้วอย่างถ้าแบบผู้โดนผู้ต่อสู้มันจะไม่เจ็บพี่แต่ถ้าเราเตะเวียงออกไปเลยอะคือมันจะน้ำหนักมันจะดีกว่าครับแล้วก็คู่ชกถ้าโดนไปก็เจ็บครับพี่แต่ถ้าอย่างเงี้ยเหมือนเรากักไว้พี่ครับมันไม่สุดอะพี่ถ้าเห็นแค่หมัดนะพี่ผมไม่ก้าวแล้วครับผมพี่เคยดูสไปเดอร์แมนเคยดูพี่คนนี้คือคนที่เล่นสไปเดอร์แมนคนล่าสุดเขาซ้อมมวยสากลด้วยไอ้ภาคล่าสุดเหรอพี่ภาคล่าสุดผมไม่ได้ดูเขาทารกแบบนี้ได้ก่อนรับคนนี้ได้เลยพี่ได้เลยครับคือทั้งความเร็วทั้งหนักคือตัวนะพี่ส่วนมากมวยไทยถ้าแบบคนหัดจะพี่คือเขาจะต่อยไปอย่างนี้พี่คือเขาจะต่อยไปอย่างนี้แต่นี่ต่อยไปอย่างนี้แล้วก็ปลายเท้าถ้าคนหัดอะพี่เขาจะยืนเขายืนต่อยอย่างนี้แต่ถ้าคนเป็นหรือว่าคนอาชีพอะพี่เขาจะบิดลำตัวบิดสะโพกแล้วก็ปลายเท้าเปิดพี่เพื่อส่งน้ำหนักไปอย่างนี้ครับผมคนเมื่อกี้เต็มสิบให้เท่าไหร่9ครับพี่เตะเขาแบบง้างเกินนะพี่คนนี้จังหวะมันมีจังหวะแบบจังหวะบางจังหวะง้างคือมวยไทยเราจะเตะแต่ว่านี่คือแบบเขาจะเตะเขาตั้งท่าอย่างนี้พี่เหมือนเขาถอยหลังไปข้างหลังนิดนึงครับคือถ้ามวยไทยเราจะรู้แล้วคุณต้องเตะครับผมมันคือถ้าเราชกเราก็รู้ว่าเขาจะออกแข้งครับผมมันง้างให้รู้ว่าเราเตะขึ้นมาอย่างนี้พี่แต่นี่เขาแบบตั้งท่าแล้วตั้งท่าจะเตะประมาณนี้พี่ครับผมว่าสำคัญนะครับเพราะว่าผมโชคกับแสงมณีผมก็ไม่ค่อยได้ปั้มเลยพี่ส่วนมากเบิ้ลกระสอบสปีดแข่งครับผมคนนี้ก็โอเคพี่ครับผมคนนี้ผมให้6ครับที่ไทยเขามีเทนไฟเทนอะไรพี่แต่ว่าก่อนนั้นเขามีพวกแบบยูทูบเบอร์เขามาโชว์กันของที่อังกฤษที่อเมริกาแล้วคนนี้ชื่อเจคอร์เป็นชกตั้งแต่ตอนแรกชกกับใครพวกยูทูบเบอร์เนี่ยตอนหลังเขา
ไปชกกับพวกนักมวย UFC พวกมวยกงอะไรอยู่แล้วก็ไปมาชกในกลุ่มมวยสากลนะอันนี้เขาเพิ่งเริ่มซ้อมมาพี่โดนต่อยอันนี้ไม่รู้ว่าคลิปตอนไหนแต่ว่าไอ้คลิปที่เขาชกคือซ้อมมาแบบมาประมาณ3ปีแล้วหมัดหนักมากเลยหัวร่วงเลยเว้ยโอ้โหโอ้โหรู้สึกว่าเวลาลงนวมต้องหนักขนาดนี้ผมว่าไม่ต้องขนาดนี้นะพี่นี่มันโหดร้ายเกินผมว่าโอเคพี่หมัดหนักเลยครับโหเท่แต่จังหวะนี้สุดจริงพี่ต่อยช้างล้มอ่ะพี่เนี่ยโอ้โหเกินโอ้แต่จังหวะไอ้ที่ชนะแล้วก็สับขาผมว่าเขาต้องก้าวขาเข้าไปอีกพี่คือไม่ใช่เขาก้าวมาแต่อยากให้แบบก้าวลึกกว่านี้พี่ว่าสมน่ะคือเรามันต้องจำนิดนึงพี่จำเข้าไปอย่างเงี้ยพี่สมมติเขาอยู่นี่จ้ะพี่ถ้าก้าวไปแค่เนี้ยเหมือนมันแบบเหมือนน้ำหนักมันยังไม่ได้สำหรับผมนะพี่แต่ถ้าเราก้าวไปอย่างเงี้ยเหมือนเราเตะบอลนะพี่ถ้าเราอยู่แค่นี้คือมันมีน้ำหนักแต่มันเบาแต่ถ้าเราก้าวไปเงี้ยยังไงพี่เหมือนมันเพิ่มน้ำหนักไปครับเวลาเตะต่อยังควรจะเล็งส่วนไหนของขาเขาว่าตรงนี้พี่ครับเพราะว่าใน UFC หลังๆมันมีเรื่องที่ว่าเขาชอบเตะตรงน่องอะไรอย่างเงี้ยน่องตรงนี้ผมว่ามันไม่เจ็บเท่าตรงนี้ตรงนี้เจ็บพี่คือชกเสร็จคือถ้าคุณโดนเตะย้ำคือบางทีนั่งคีไม่ได้พี่มันมีคนบอกว่าไปนะจริงๆเหมือนโดนไม่จังหรือว่าอะไรก็ว่าไปแล้วบอกว่าคนนี้เขาหลอกคนหรือว่าอีกคนลงมวยที่มีความเป็นยังไงจังดูแป๊บนึงนะพี่ผมว่าถ้าจังหวะนี้ผมก็นี้นะพี่ผมว่ามันแล้วแต่มุมมองนะครับแต่ผมว่าจังหวะนี้ถ้าเป็นผมก็ร่วงเหมือนกันนะพี่คือแบบถ้าจังหวะหมัดเงี้ยพี่โอเคเราพอเข้าใจแต่ถ้าเหมือนเราสวิงอะพี่พักไปอย่างเงี้ยเหมือนเพิ่มน้ำหนักพี่แล้วแบบโอ้โหพี่แล้วมันผมมองมันไม่ติดนวมพี่เหมือนมันโค้งเข้ามาแถวๆเนี้ยโค้งเข้ามาคือมันไม่ได้โดนตรงนวมตรงนี้เหมือนเขาโค้งเข้ามาประมาณนี้พี่โอ้เขาเนี้ยพี่แล้วเวียดใหญ่ด้วยพี่ผมว่ามักมวยเวียดใหญ่พี่โอ้โหถ้าโดนจังๆอ่ะพี่ไปหวั่น เต็มสิบอ่ะพี่ถ้าหมัดอย่างเดียวครับโอ้ผมให้9ครึ่ง 9.5 เลยพี่ครับผมก็เดี๋ยวนี้มวยไทยมันอันนี้พี่มีเยอะแยะครับคนที่ลงยิมสถานที่สอนมวยมีก็ถ้าอยากเรียนรู้ก็ลองมาหัดดูครับก็เผื่อจะชอบครับแต่รับรองสนุกแน่ครับครับผมขอบคุณครับ